การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่รัฐบาลออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะครับทั้งยกเลิกวีซ่าชั่วคราวและให้สนามบินเชียงใหม่นั้นมีไฟลท์บินได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนและเพื่อในความสะดวกครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยนั้นล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวครับก็ได้มีการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงใหม่โดยที่ทำการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะอยู่ที่อาคารพรหมายนและยังเป็นที่ทำการส่วนหน้าของตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2จังหวัดเชียงใหม่ด้วยจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรครับโดยพลตำรวจโทสุขุนพรหมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าศูนย์นี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้ชิดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมมาตรการในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นซึ่งเรามีศูนย์ call center 1155ให้บริการตลอด24ชั่วโมงให้บริการ5ภาษาซึ่งจะสามารถรับแจ้งเหตุต่างๆแล้วส่งต่อให้กับตำรวจในทุกหน่วยเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอันจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในเมืองไทยว่าท่านได้มาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยและก็กลับโดยสวัสดิภาพครับ